สวัสดีครับชมข่าวได้พระราชสำนักประจำวันพระสัตดีที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสชื่นชมยกย่องทุกคนทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะาคาเดมี่รวม13คนซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวงวัอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนพบ โดยทุกคนปลอดภัยดีและพระราชทานพรให้ภารกิจสำเร็จรุล่วงด้วยดีพระราชกระแสที่พระราชทานความว่าข้าพเจ้ามีความปลื้มใจย,ยินดีและโล่งใจมากที่ได้ทราบว่า เมื่อวันที่2กรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูปา Academy, ่าแคเดมี่รวม13คนซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวงวันอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2561แล้วโดยทุกคนปลอดภัยดีนะับเป็นข่าวดีที่เราชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศที่ได้ติดตามความคืบหน้าของการค้นหามาโดยตลอดต่างมีความชื่นชมยินดีทั่วหน้า ความสาเร็จของการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยความรู้ความสามารถและความเสียสละอุทิศตนของทุกคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแพทย์พยาบาลหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและจิตอาสาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศต่างๆที่มีน้ำใจเดินทางมาช่วยเหลือสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ส่งกำลังใจห่วงใยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้โดยเต็มกำลังและยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนด้วยความเต็มใจยินดีเหตุการณ์ครั้งนี้ได้แสดงให้เป็นประจักษ์ว่า ความสมัครสมานสามัคคีและความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดาศาสนาใดต่างยังมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมยกย่องต่อท่านทั้งหลายด้วยใจจริงและขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในขั้นต่อไปด้วยความมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันกล้าแข็งและมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่เสื่อมคลายเพื่อให้ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด สมนังความหวังตั้งใจของทุกท่านทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนทั้งหลายที่เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เสมอมาสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทอ่พระเนตรสวนพฤกษศ,ศาสตร์เบลฟาสและพิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สามกรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา8นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหารราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศ,ศาสตร์เบลฟาส สมาคมพฤกษศาสตร์และเพาะพันธุ์พืชแห่งเบลฟาสต์ก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างพันธไม้โบราณพันธุไม้หายากพืชพันธุ์พื้นถิน่นทั้งที่มีอยู่ในเบลฟาสต์และจากประเทศต่างๆทั่วโลกปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสวนจเจริญเติบโตดี มีเรือนปลูกปา์าไม้เมืองร้อนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติศึกษาการเจริญเติบโตของไม้เมืองร้อนไม้เลื้อยและไม้ดอกหอมมีเครื่องมือทำสวนในอดีตแสดงอยู่รเรือนไม้เมืองร้อนแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นเรือนกระจกยุคแรกๆเซอร์ชาร์ลส์ลนยอนเป็นผู้ออกแบบ โครงสร้างเป็นเหล็กดัดโคง้งกระจกโคง้งตามรูปหลังคาแสดงความก้าวหน้าในสมัยนั้นอาคารเรือนกระจกสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2383มีอายุมากกว่าเรือนต้นปามที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์หลวงคิวต่อมาได้ต่อเติมหลังคาโดมและอาคารประกอบทำเป็นเรือนพืชเขตร้อนชื้นและพืชเมืองหนาว มีพันไม้นานาชนิดสลับกันออกดอกตลอดทั้งปีเช่นโจราเนียมฟูเชียหรือโคมญี่ปุ่นและบีโกเนีย ในปีพุทธศักราช2438สวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์เปิดเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและพักผ่อนหย่อนใจปัจจุบันสภาเมืองเบลฟาสต์บริหารงานจัดการและดูแลสวนให้สวยงามอนุรักษ์ต้นไม้เดิมอายุมากกว่า120ปีมีสวนกุหลาบเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย ที่เรือนไม้เขตร้อนใช้งบประมาณปรับปรุงโครงสร้างและระบบต่างๆมากกว่า150ล้านบาทอนุรักษ์รูปแบบและตกแต่งให้เหมือนสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิตอเรียติดตั้งหน้าต่างกระจก3ชั้นช่วยประหยัดพลังงานและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะแก่พืชมึงร้อนชั้นบนมีทางเดินได้รอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้ชมอยากเรียนรู้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เอลสเตอร์สมาคมประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติแห่งเบลฟาสสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีพุทธศักราช2472ปรับปรุงอาคารและต่อเติมเรื่อยมาปัจจุบันมีพื้นที่แสดงนิทรรศกา,ารมากกว่า8,000ตารางเมตรอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบบูทอลิอซึมรูปทรงเรียบง่ายใช้ปูนเปลือยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไอร์แลนด์เหนือ อาคารมี6ชั้นแบ่งหัวข้อแสดงนิทรรศการได้3หัวข้อคือศิลปะ ธรรมชาติและประวัติศาสตร์แสดงเรื่องราวต่างๆของไอแลนด์นิทรรศาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอดพระเนตรเช่นส่วนที่เป็นศิลปะมีเรื่องศิลปะหัตถกรรมเช่นเซรามิกสแสดงประวัติการทำเซรามิกไอริสและเซรามิกจากที่ต่างๆเซรามิกร่วมสมัยนิทรรศาการภาพวาดสีน้ำมันของจิตรกรชื่อดังและภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนพรมแถบปักมือยาว80เมตรเรื่องเกมออฟทรอนส์ที่ใช้ไอแลนด์เหนือเป็น เป็นสถานที่ถ่ายทำรรส่วนธรรมชาติวิทยาแสดงวิวัฒนาการของโลกและรัฐาต่างๆธรณีวิทยาของไอแลนด์เหนือห้องประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยเช่นนิทรศการอียิปต์แสดงมัมมี่ทัคาบุติเป็นมัมมี่ที่มีอายุมากกว่า2,500ปีประวัติศาสตร์ไอแลนด์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ห้องแสดงทำทางเดินเชื่อมต่อกันเดินจากชั้นบนสุดไล่ระดับลงไปบริเวณที่มีบันไดจะมีลิฟต์ให้ผู้ใช้รถเข็นข้อมูลต่างๆที่นำเสนอในแต่ละห้องแต่ละหัวข้อทำได้ละเอียดแสดงให้เห็นวิวัฒนาการในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวเบลฟาสภาคภูมิใจในความเป็นชาติรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญเรื่องศิลปะธรรมชาติและการกําเนิดชาติใช้งบประมาณเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนมีความรู้เกิดสํานึกรักชาติไม่ว่ายุคไหนสมัยใดไม่ทําลายสมบัติชาติจึงมีอยู่ให้ได้เรียนรู้ เวลา14.00น,น20นาทีสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานจอร์จเบสเบลฟาสซิตี้ประทับเครื่องบินของสายการบินบ British เอลเวย์เที่ยวบินที่ BA1417 เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงลอนดอนใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีถึงท่ากาศยานนานาชาติฮิโตรกรุงลอนดอนเมื่อมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถย พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรฟที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจากักรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโรมสวรีพระวราราชาธินัดดาาศทรงร่วมบันทึกวิดิทัศน์อาศิรพาสถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสบัรเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561วันนี้เวลา15.45นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรร,ราชาีินัดดามาตสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเหตุพญาไทกรุงเทพมหานครมีพลโทกิติเชษสอนดิธพันธ์กรรมการผู้ในการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ทรงบันทึกวีดิทัศน์อาศิรภาพถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบรรเลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ร่วมกับคณะสมาคมแม่บ้าน6สมาคมได้แก่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อให้ประสบกรณิกรมีความอยู่ดีกินดีสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสำหรับการบันทึกวิดิทัศน์ดังกล่าวจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2561หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบ,บก องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางวันนี้ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง นายภารกรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำวังเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงยมและน่านซึ่งจะเกิดประโยชน์กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตอนล่าง จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งสิ้น12,534ตารางกิโลเมตรซึ่งมีแม่น้ำวังเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านโดยลุ่มน้ำวังมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่16จากจำนวน25ลุ่มน้ำในประเทศไทยทั้งนี้ในปี2,508 กรมจุประธานได้ศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ําวังโดยสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําปิดกั้นแม่น้ําวังรวมสองแห่งคือเขื่อนกิ่วคอหมาในพื้นที่อําเภอแจ้หม่มและเขื่อนกิ่วลมในพื้นที่อําเภอเมืองลําปางเพื่อเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ํามากเกินความต้องการมาเทาอุทก,กภัยและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมของจังหวัดลําปาง ต่อมาในปี2511ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกิ่วลมแล้วเสร็จสามารถเก็บก,กักน้ำได้ใช้ในปี2515และดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี2524สําหรับเขื่อนกิ่วลมมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจึงได้วางแผนพัฒนาโดยจัดทําโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมาขึ้นในลักษณะเขื่อนขนาดใหญ่ทําหน้าที่ในการเก็บกักน้ำ มีระบบส่งน้ําด้วยตัวเองจานวน2เขื่อนอยู่ในลําน้ําเดียวกันด้วยเขื่อนกิ่วคอหมาตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไป55กิโลเมตรทําหน้าที่ส่งน้ําให้พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอแจ้หม่มและเสริมปริมาณน้ําให้เขื่อนกิ่วลมเพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ําของระบบส่งน้ํากิ่วลมเดิมในพื้นที่อำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาจึงทําให้การบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบแล้วท่ให้สามารถส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ1นึ0 0 0สไร่และช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ72,000ไร่นอกจากนี้ช่วยบรรเทาอุทกภัยเพื่อการอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีในการน้อมนำพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาไปพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในส่วนภูมิภาควันนี้ช่วงเช้าคุณเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้มหาวิทยาลาัยรชัชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อมนําพระราชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในทุกมิติและมีทักษะในการประยุกต์ใช้าศาสตร์ขแขนงต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อพระราชโบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการน้อมนำพระราชโวาทสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ในช่วงบ่ายองคม,มนตรีได้เดินทางไปยังบ้านใหม่นิคมตำบลคขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาช่วยส่งเสริมอาชีพของชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็งอันเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชาพัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศสารพลังและศัก,กยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการหลวงเพื่อติดตามการดำเนินง,งานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งวันนี้ที่อาคารฝึกอบกรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกัมปนาศรุดดิษฐองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารบรูลณิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมโครงการหลวงเพื่อติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาและตากเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนทั้งนี้ที่ผ่านมามีการดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและเกษตรกรเป้าหมาย เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในระยะยาวเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอาทิการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆซึ่งมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ให้เกษตรกรเลือกประกอบอาชีพตามความเหมาะสมภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยระบบการผลิตและการตลาดที่ดีซึ่งเกษตรกรได้เพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ส่งเสริมกว่าสา0,000ืนไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมรวม12,678คนสามารถสร้างกรายได้ให้แกค่ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นหลังเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการขยายผลไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ด้มีเกษตรกรนักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ,เทศ,เทศผู้เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วกว่า8,000คนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬนายพิสุทธิ์บุตรยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬน้ำหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนจิตอาสากระทำความนี้ด้วยหัวใจร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดถนนขุดดินออกจากช่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ราชการสะอาดน่าทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งยังได้ร่วมกันจัดทำซุ้มลงนามถวายพระพรณนะบริเวณห้องโถงสะลักลางจังหวัดบึงการชั้นหนึ่งไว้สำหรับให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรหน้าประชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 วันนี้นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดศาสนาสถานวัดหนองสเสม็ดตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองตราดเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยการมีส่วนปกป้องดูแลและบำรุงรักษาศาสนาสถานอีกทั้งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,559ถึง2,56 0 ที่เน้นคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยสู่คุณธรรมโดยกิจกรรมทำความสะอาดาสารสรณสถานนั้นทำทุกวันพุธแรกของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2561ซึครั้งต่อไปนั้นจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดโยธานิมิตตาบลบางพระอำเภอเมืองตราดวันนี้ที่โรงเรียนราชาสินิต สุวรรณภูมิตำบลหนองเปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายทวัชชัยนามสมุทรนายอำเภอบางพลีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจะนั้นนำนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองฝั่งถนนตั้งแต่โรงเรียนราชสินิตสุวรรณภูมิถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเปลือระยะทาง1กิโลเมตร เป็นการปลูกฝังประชาชนินทุกภาคส่วนในสังคมให้ทําความดีด้วยจิตอาสาหรือว่าจิตสาธารณะโดยไม่ได้หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆในการกระทําอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเกือ้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธา,านีนายแมนร,รัตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธา,านีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจโดยจังหวัดอุทัยธา,านีร่วมกับคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรประจํารุ่นที่1ประจําปี2561รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ีการแต่ทอดความรู้และบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดสํานึกที่ดีและร่วมสานต่อโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อรวมพลังประชาชนสร้างความรักความสามัคคีพร้อมทั้งทากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าอบรมกว่า500คนได้เข้าใจถึงความสําคัญของการเป็นประชาชนจิตอาสาทั้งการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานภารกิจหน้าที่และเป็นต้นแบบทำความดีให้แก่คนในชาติต่อไป มูลนิธิวิจัยจุลาพรณ์จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้ณนศะูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครดรถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยล,ลััษณ์อครราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร 4, ริ4กรกฎาคม2561ได้มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระรกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระรกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องอาทิทรงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในงานมีการจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพยุคลบาทและนิทรรศการก้าวล้ำนวัตกรรมยาประเทศไทยก้าวหน้าด้วยพระบรารมีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดาริอาทิสร้อยฝีพระหัตโครงการถามร้อยสร้อยรักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ผลิตภัณฑ์จากโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ